สลาเนี่ยนะครับเกิดวันที่6พฤศจิกายน2528จบปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์นะครับเอกประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับแจ้งเกิดในวงการบันเทิงได้จากการเข้าประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์ส2005นะครับหรือพ.ศ. 2548รุ่นเดียวกับนอร์ทชนันพรรถจันทร์นะครับที่คว้ามงกุฎแล้วก็เกตกนกวรรณนะครับได้ตำแหน่งรองอันดับ1เธอได้รองอันดับ2แล้วเธอก็ได้ขวัญใจช่างภาพด้วยนะครับหลังจากนั้นก็เข้าสังกัดช่อง7ในปี49จนถึง2554มีผลงานละครหลายเรื่องท่านผู้ชมฮะอย่างเช่นปิ่นมุกปี49ชุมแพปี50ทองภาค9ปี51และเป็นนักแสดงรับเชิญอีกในเรื่องเมียหลวงปี52หอบรักมาห่มป่าปี54และอาญารักปี56นะครับอินสตาแกรมของคุณจุ๋มนุสลานะครับก็คือซาร่าอันเดอร์สกอร์นุสลาก็ลงภาพไลฟ์สไตล์การเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆทั้งในและต่างประเทศนี่ก็เป็นภาพหนึ่งนี่รู้สึกว่าจะเป็นภาพสุดท้ายนะฮะที่สนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมแล้วก็มีภาพที่ถ่ายกับนักฟุตบอลทีมเลสเตอร์นะครับภาพสุดท้ายเนี่ยเป็นภาพของวันที่24ตุลาคมฮะครับเป็นภาพเซลฟี่ที่เขียนข้อความว่า Wednesday แล้วก็ติดแฮชแท็กนะครับRed Lipstick Red Lipstick นะก็เป็นภาพนี้ภาพนี้ฮะนี่สุดท้ายฮะใช่ครับก็ชัดเจนแล้วหลังจากที่มีแถลงการยืนยันมาว่าใช่เธ ที่อยู่ในฮอลำนั้นด้วยนะครับใช่ครับบางกระแสข่าวก็บอกด้วยนะครับว่านักบิน2คนที่เป็นผู้ชายคนหนึ่งเป็นผู้หญิงคนหนึ่งก็เป็นคู่รักกันด้วย